วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน Airtable จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริงเป็น EP ที่2แล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตารางเก็บข้อมูลแล้วก็การใช้งานวิวประเภทต่างๆนะครับเรามาลุยกันเลยนะก่อนเริ่มต้นนะครับต้องบอกว่าเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าข้อ1นะครับเราได้มีการสมัคร Airtable แล้วก็ใช้ Google Account สมัครหรือเปล่านะครับแล้วก็จันขอแนะนำนะครับว่าสามารถใช้ลิงก์สีแดงนี้นะครับ bit.ly/airtabletojoe สามารถสมัครได้เลยนะครับนอกจากจะสมัคร Airtable แล้วยังจะเข้ามาเป็นทีมงานของอาจารย์เวลาที่อาจารย์มีสคริปต์อะไรต่างๆอาจารย์ก็จะโยนเข้าไปในเบสนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์เห็นข้อมูลตรงนี้และเทคนิคที่อาจารย์ใช้ด้วยนะครับเมื่อเราทำข้อ1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูต่อว่าข้อที่2เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างเบสนะครับก็คือเป็นฐานในการเก็บข้อมูลขึ้นมาสักตัวนึงนะครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อนะครับเพื่อใช้งานนะครับ3ครับเราจะมีการสร้างเทเบิลในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีการกดกำหนดคอลัมน์ไทป์ซึ่งถือว่าสำคัญมากครับคอลัมน์ท้ายจะต้องสอดคล้องกับชนิดของข้อมูลที่เราจะทำการจัดเก็บด้วยแล้วก็4ครับจันจะพาพวกเราไปดูวิวนะครับประเภทต่างๆว่าเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งถ้าเป็นแปลนฟรีนั้นเรามีสิทธิ์สามารถดูวิวได้ทั้งหมด5รูปแบบเจ๋งๆด้วยกันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะเรียนรู้จากวิดีโอคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ฝากพวกเรานะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจทำช่อง IT Around You นะครับลงคลิปความรู้เกี่ยวกับ IT บ่อยมากแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเอาไว้ทำงานนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับใน EP นี้นะครับอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยโจทย์ง่ายๆแล้วกันนะครับสมมติว่าเราอยากที่จะมีตารางในการเก็บข้อมูลการรับสมัครงานนะครับเราจะทำง่ายๆได้อย่างไรนะครับจากตัวอย่างที่นำเสนอนี้นะครับคิดว่าจะทำให้หลายคนเกิดไอเดียเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานในหน่วยงานของเราหรือเป็นงานทางด้านเชิงธุรกิจก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับ EP ที่2นี้ถือว่าปูพื้นฐานให้กับทุกๆคนเลยจะได้รู้จัก Airtable มากขึ้นจากโจทย์ตรงนี้นะครับก็คือหน่วยงานนึงเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะสร้างแบบฟอร์มนะครับในการรับสมัครงานแล้วก็ให้ข้อมูลนั้นนะครับถูกเก็บไว้ในตัว spreadsheet คล้ายๆตารางเหมือน Excel หรือว่าตัว Google Sheet นะครับแต่สำหรับ Airtable นั้นเราเรียกมันว่าเป็น super spreadsheet นะครับแล้วก็เราสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์แนบได้ด้วยเช่นรูปภาพหรือ transcript หรือไฟล์อื่นๆของผู้สมัครงานนะครับและเรายังสามารถที่จะทำการส่งเมลนะครับไปแจ้งเตือนผู้สมัครได้ด้วยว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือผลการสมัครเป็นอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ EP ที่3นะครับที่อาจารย์จะแนะนำในเรื่องของการทำระบบออโตเมชันน่าสนใจมากครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะมาลองทำระบบง่ายๆนี้กันนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้ฝึกก็คือการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลที่มีความจำเป็นนะครับในการเก็บข้อมูลก่อนนะครับตัวอย่างเช่นนะตารางที่เราสร้างเนี่ยเราจะต้องทำการวิเคราะห์นะครับว่าเราควรที่จะมีคอลัมน์ท้ายอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถแสดงในกริดวิวนะครับวิเคราะห์เลยนะครับการสมัครงานจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนหัวของฟิลหรือส่วนหัวของคอลัมน์อะไรบ้างนะครับอันนี้จันขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสิ่งที่เราต้องการจัดเก็บก็คือมีชื่อผู้สมัครแน่นอนนะครับมีระดับการศึกษารูปของเขาสมัครตำแหน่งอะไรมีอีเมลนะครับมีเบอร์โทรมีโน้ตมีการตรวจสอบว่าหลักฐานถูกต้องนะอาจจะเป็นตัวเช็คบ็อกซ์นะครับนะแล้วก็มีสถานการณ์พิจารณานะครับตรงนี้เราก็จะเรียนรู้ใน EP ที่3ว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำเป็นออโตเมชันสคริปต์ในการส่งอีเมลหา
ผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างไรนะครับข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายๆนะครับใครอยากได้รายละเอียดกว่านี้เช่นอยากมีการเลือกเพิ่มของเรื่องเพศอะไรต่างก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเมื่อเราทำตรงนั้นได้แล้วนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยจะพาพวกเราไปดูวิวประเภทต่างๆนะครับให้ดูว่าข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมันสามารถที่จะนำเสนอได้อย่างไรบ้างนะครับเนาะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวิร์กช็อปกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ Airtable นะครับให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราถนัดนะตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ตัว Google Chrome นะครับแล้วก็ทำการ Sign In ด้วย Gmail Account เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ airtable.com เมื่อเข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยยังไม่เคยสมัครเว็บไซต์ Airtable นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์การสมัครเว็บไซต์ Airtable ไว้ด้านล่างมันจะพิเศษกว่าการที่เรากด Sign Up for Free ตรงนี้นะครับก็คือว่าเนื่องจากเราจะสมัครแล้วและเราจะยังได้รับสิทธิ์ในการที่จะเห็นสคริปต์หรือว่าเห็นเทคนิคที่อาจารย์โชว์ไว้ในตัวอย่างด้วยนะครับนะฝากกดสมัครจากลิงก์ข้างล่างจะดีกว่านะครับโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วเรา Sign In เข้ามาเลยนะครับเรากด Sign In เรียบร้อยแล้วแนะนำว่าให้ Sign Inwith Google ดีกว่านะครับนะจะสะดวกมากรอสักครู่นะครับ Airtable จะทำการ bypass Gmail account ที่เรา sign in ไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าจอของ Airtable แบบนี้นะครับถ้าใครสมัครตามลิงก์ที่อาจารย์ระบุไว้ด้านล่างเราก็จะมีความพิเศษกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะคือเราจะมีเบสที่ถูกแชร์โดยอาจารย์นะครับในนี้นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นเทคนิคนะเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับอย่างเช่นบางคนอยากศึกษาว่าเอ๊ะอาจารย์มีออโตเมชันสคริปต์ยังไงบ้างก็ลองเปิดดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเห็นเทคนิคที่อาจารย์ใช้งานนะครับโอเคครับงั้นขออนุญาตกลับมาที่ตัวหน้าหลักของตัว Airtable โดยการกดที่รูปโลโก้ของ Airtable นะครับกลับมาหน้าจอหลักครับเรามาเริ่มสร้างกันตั้งแต่ Workspace กันเลยกดที่ Add a Workspaceนะครับเขาก็จะแนะนำเรานะครับว่าจะทำการสร้าง create workspace ให้เรานะครับตั้งชื่อครับสมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อเป็นเว็บไซต์ของอาจารย์ละกันนะครับ IT around you เป็นช่องนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นตัว workspace นะครับเป็นพื้นที่การทำงานของเรานะครับใน workspace 1จะประกอบไปด้วย base เนาะถ้าใครดูใน EP ที่1นะครับเราก็จะสร้างเบสก็คือเป็นฐานหรือว่าฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลในเทเบิลต่างๆจะอยู่ในนี้นะครับนะสร้างเลยครับชื่อของฐานจะปรากฏด้านบนนะครับนะเราอยากใส่ชื่ออะไรเราก็ระบุตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะบอกว่ามันเป็นงานออฟฟิศนะครับแค่นี้เป็นสีชอบสีเขียวไหมถ้าชอบสีเขียวก็ปล่อยไปนะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างก็คือเขาจะมีเทเบิล1ซึ่งเป็นตัวอย่างมาให้เราแบบนี้นะครับจะมีส่วนหัวของคอลัมน์หรือบางทีอาจจะเรียกว่าฟิลก็ถือเป็นความหมายเดียวกันนะครับส่วนหัวของคอลัมน์ตรงนี้ที่เขาระบุมาให้นะครับจะมี name note attachment แล้วก็ status นะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเขากำหนดมาให้ตาราง1นะครับถ้าเราไม่ต้องการชื่อนี้เราก็ดับเบิลคลิกไปนะครับแล้วเราก็ตั้งเป็นผู้สมัครงานแบบนี้ได้เลยนะครับนะคลิกแล้วก็แก้ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ table ผู้สมัครงานก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเป็นชื่อใหม่หลังจากนั้นครับเราก็จะมาดูว่าไอสิ่งที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับมันเป็นชื่อสกุลนะครับชื่อคอลัมน์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะระบุเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้สมมติว่าจะลองเป็นภาษาไทยนะครับดับเบิลคลิกที่ชื่อตรงนี้นะเป็นชื่ สกุลผู้สมัครแบบนี้นะครับคราวนี้คอลัมน์ไทป์มีแบบไหนบ้างต้องบอกว่าใน Airtable เนี่ย
มีคอลัมน์ไทป์หรือว่าประเภทของชีทข้อมูลเนี่ยเยอะมากครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับเราสามารถเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับเบื้องต้นเขากำหนดเป็นซิงเกิลไลน์เท็กก็คือรับข้อความเพียง1บรรทัดเท่านั้นถ้าชีทข้อมูลเราเป็นแบบนี้นะครับชื่อผู้สมัครเป็นแบบนี้ก็เลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลองเท็กก็คือเป็นแบบว่าข้อความหลายๆบรรทัดนะครับเดทเก็บวันที่ครับโฟนเก็บหมายเลขโทรศัพท์ครับอีเมลเก็บอีเมลครับ URL ก็เก็บ URL ชื่อเว็บไซต์ต่างๆนะครับ Number ก็คือเก็บตัวเลขครับ Currency ก็คือเก็บสกุลเงินนะครับเป็นตัวเลขที่เป็นสกุลเงินเปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ Duration คือช่วงเวลานะครับ Formula ถ้าใครต้องการที่จะคำนวณสูตรใน Excel นะคล้ายๆ Excel ก็ใช้ Formula นะครับ Auto Number ครับคือทำให้มันมีการเป็นออหมายเลขอัตโนมัตินะครับบาร์โค้ดครับใครต้องการให้มันแสดงเป็นบาร์โค้ดได้หรือรับข้อมูลจากบาร์โค้ดได้ก็ใช้แบบนี้นะครับในที่นี้อาจารย์ขอเลือกเป็น Single Line Text นะครับแล้วก็เซฟครับเรียบร้อยครับเสร็จเป็น1เนาะต่อมาครับเราจะคลิกที่ตัวโน้ตนะครับแล้วก็ฟิลต่อมาก็คือระดับการศึกษาของผู้สมัครนะครับเราก็ย้ายเข้ากรอกตรงนี้เราก็จะเลือกไปว่าเอาไทป์แบบไหนจะแนะนำว่าน่าจะเป็นซิงเกิลซีเล็กครับคือให้เลือก1จากหลายๆตัวเลือกนะครับนะซิงเกิลซีเล็กนะครับเราก็เลือกมาแล้วก็แอดตัวเลือกครับอย่างเช่นปอตี้แอดตัวต่อไปนะครับปอโทแอดตัวต่อไปครับปอเอกนะครับสมมติว่าตัวเลือกเราเป็นแบบนี้นะครับในแต่ละตัวเลือกของ Airtable เจ๋งมากครับเราสามารถที่จะกำหนดสีได้นะปอเอกอยากเป็นสีเขียวแบบนี้ปอโทอยากได้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับปอตีก็อยากเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้เลือกได้ตามใจชอบครับเราสามารถใส่ตัวเลือกได้เรื่อยๆนะจากนั้นครับกดปุ่มเซฟเราลองเลือกดูนะครับคลิกดูเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับสะดวกมากเลยต่อมาครับรูปที่เราใช้เขาแนบเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นไฟล์แนบถูกไหมครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้เขากำหนดเป็นตัว attachment ให้เราคลิกที่ปุ่มลูกศรลงกลับเข้ามาดูที่ customize field type มันเป็น attachment อยู่แล้วนะครับแต่ชื่อตรงนี้มันอาจจะดูไม่สื่อเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าไฟล์รูปถ่ายแบบนี้ดีกว่าเนาะเป็นไฟล์แนบนะครับซึ่งอนุญาตให้เป็นรูปก็ได้เป็นเอกสารก็ได้หรือไฟล์ประเภทอื่นก็ได้ทุกอย่างถูกต้องครับเซฟต่อมาครับสถานะเนี่ยเอาไหมถ้าไม่เอาก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็แก้นะครับชื่อคอลัมน์ต่อมาเราจะเอาเป็นตำแหน่งงานที่สมัครนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกจากหลายตัวเลือกเนาะเขามีตัวเลือกเดิมอยู่แล้วนะเราอาจจะลบทิ้งไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็แอดเข้ามาใหม่นะครับเราเอาเป็นตัวเลือกอะไรดีครับสมมติว่าบริษัทของเราหรือหน่วยงานเราต้องการรับสมัครอะไรบ้างครับอย่างเช่นธุรการตำแหน่งประชาสัมพันธ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรครับนักกฎหมายสมมุติเราจะรับ4ตำแหน่งเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกสมัครตำแหน่งอะไรนะครับทุกอย่างถูกต้องก็กดเซฟครับนะครับเราต้องการคอนเวิร์ตไหมก็คอนเวิร์ตครับเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นอีเมลนะครับคลิกเพิ่มบวกแล้วก็ใส่อีเมลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่ชอบเลยนะครับอีเมลก็ควรเป็นอีเมลไทป์นะครับง่ายๆแบบนี้ create field นะครับเรียบร้อยนะครับคลิกเพิ่มนะครับอีเมลเสร็จปุ๊บเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็เลือกเป็นโฟนแล้วกันครับแล้วก็ create นะครับง่ายมากเลยนะครับต่อมาก็เป็นโน้ตนะครับเผื่อเราอยากให้เขาแจ้งเผื่อเราต้องการให้ผู้สมัครเนี่ยเขามีแจ
จ้งโน้ตถึงเรานะครับเราก็โน้ตเป็นลองเทคแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะอธิบายอะไรยาวหน่อยนะครับ create field นะครับหน้าต่างตรงนี้ขวางขึ้นมาปิดลงได้นะครับโอเคจากนั้นโน้ตแล้วเราก็เหลือต่อมาอีกอันหนึ่งครับตัวเอาเป็นคำว่าหลักฐานถูกต้องนะเราจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเช็คบ็อกซ์นะครับเพื่อให้ทีมเราสตาฟเนี่ยจะได้สามารถดูได้ว่าข้อมูลที่ผู้สมัครส่งมางั้นรูปภาพอะไรต่างๆมันตรงมันถูกต้องนะนะครับเราต้องการเป็นเช็คบ็อกซ์ที่มีสไตล์เป็นแบบไหนครับเครื่องหมายถูกดาวหัวใจกดไลค์หรือว่าข้อความเป็นสีอะไรก็เลือกเอาอาจารย์ชอบสีเขียวเป็นเครื่องหมายถูกอยู่แล้วนะครับ create ครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือสถานะสถานะการพิจารณานะครับก็ขอเลือกเป็นตัว single select นะครับก็คือเราอาจจะเผื่อไว้ในอนาคตนะครับคือแจ้งกลับอีเมลแล้วก็คือจะบอกผู้สมัครว่าเราได้รับข้อมูลการสมัครของเขาแล้วนะครับหรืออาจจะบอกว่าแจ้งว่าเขาได้รับการพิจารณานะครับแล้วก็3แจ้งว่าเขาไม่ได้รับการพิจารณาแบบนี้นะครับสมมติว่าเราเอา3ตัวเลือกนะครับนะประมาณนี้แล้วก็เราจะใช้พวกนี้นะครับเราจะใช้คอลัมน์สถานการณ์พิจารณาเนี่ยในการทำออโตเมชันนะครับใน EP 3นะครับนะแต่เราก็เลยต้องสร้างไว้ก่อนเพื่อให้พวกเราเห็นภาพนะครับกด create field ครับเรียบร้อยนะครับทุกอย่างตอนนี้ตารางพวกนี้ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับตอนนี้เป็นในส่วนถ้ามันมีตารางมีคอลัมน์โทษทีครับถ้ามันมีเรคคอร์ดเปล่าแถมมาเราก็ลบทิ้งได้นะอาจารย์เลือก2อันนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด delete นะครับให้เหลือแค่คอลัมน์เดียวนะครับลักษณะแบบนี้ตอนนี้ตารางถูกออกแบบเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับการเพิ่มข้อมูลในตารางสามารถเพิ่มได้2-3 วิธีนะเอาวิธีง่ายๆนะครับก็คือเพิ่มไปตรงๆแบบนี้เลยครับเหมือนเรากรอกข้อมูลเข้าไปในตัว spreadsheet เลยนะครับเช่นแบบนี้ครับระดับการศึกษาเราก็เลือกเลยนะครับไฟล์รูปภาพมีไหมกดเครื่องหมายบวกนะครับเอามาจากไหนนะครับเราก็เลือกนะครับ picture สมมติเอารูปนี้ open upload เรียบร้อยครับตำแหน่งงานที่สมัครตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์อีเมลนะครับอันนี้เป็นการกรอกแบบเมนูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการนำเข้าข้อมูลนะครับเราสามารถนำเข้าข้อมูลจากตัว Excel หรือว่าตัว Google Sheet ก็ได้นะครับนะเอาข้อมูลในตารางนะครับมาวางใส่มาแปะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับสะดวกมากๆเบอร์โทรครับนะครับใส่กันไปโน้ตน้อยมีไหมไม่มีนะครับหลักฐานตรวจเสร็จแล้วถูกต้องติ๊กไว้สถานะการส่งนะครับก็อาจจะยังไม่ใส่หรือบอกว่าอาจจะยังไม่เลือกอะไรเลยก็ได้นะครับนะโอเคใส่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง1เรคคอร์ดนะครับเราอยากเพิ่มคนต่อไปก็กดเพิ่มได้เลยนะครับการเซฟนั้นเซฟอัตโนมัตินะครับเพราะมันทำงานอยู่บนคลาวด์ครับข้อมูลถูกสร้างมา1เรคคอร์ดเรียบร้อยครับในรูปแบบของ Grid View นะครับคราวนี้อาจารย์จะสร้างในรูปแบบอื่นให้เราดูอีกนะครับนะเราลองมาดูที่ฟอร์มบ้างการเลือกรูปแบบของการแสดงผลนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างนะให้เราเลือกฟอร์มแล้วกดเครื่องหมายบวกนะครับฟอร์มรับสมัครพนักงานใหม่เขาก็จะให้เราเมื่อเรากดบวกแล้วนะครับเขาจะเราใส่ชื่อฟอร์มนะแล้วก็ create form เลย
นะครับเขาก็จะสร้างฟอร์มแบบนี้ให้เรานะครับการสร้างฟอร์มดีอย่างไรการสร้างฟอร์มนั้นจะดีและมีประโยชน์มากๆครับในกรณีที่เราต้องการที่จะนำเข้าข้อมูลจากภายนอกเปรียบเทียบกับเหมือนเราสร้างตัว Google Form ครับแบบนั้นเลยนะครับเราเมื่อเราสร้างฟอร์มเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟอร์มเนี้ยไปแชร์แล้วก็ให้เขากรอกข้อมูลมานะเอาฟอร์มนี้ไปใส่ในเว็บไซต์แล้วก็ให้ทุกคนกดลิงก์เข้ามาแล้วก็กรอกข้อมูลให้กับเราหลักการเดียวกันครับรูปภาพส่วนหัวสามารถใส่ได้โลโก้สามารถใส่ได้แต่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับต้องจ่ายตังค์เพิ่มในแปลนที่สูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสนะอย่างอื่นก็ยังคงทำงานได้นะครับชื่อฟอร์มมีแล้วรายละเอียดนะครับเราก็บอกไปว่าขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะฟิลพวกนี้มาจากไหนฟิลข้อมูลพวกนี้หัวข้อต่างๆก็มาจากในตารางที่เราสร้างจากกริดวิวเมื่อกี้จำได้ไหมครับจำได้นะโอเคมันก็จะเอามาใส่แบบนี้ให้เราครับจากซ้ายมาขวาในที่นี้ก็จะมองจากบนลงล่างนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นโอ้มันเสร็จเลยนะถ้าเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับสมมุติว่าฟิลเนี้ยเราไม่ต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยเขามองเห็นนะก็คือไม่ต้องการให้เขากรอกแหละเราจะมากรอกหลังบ้านนะครับกับ2ตัวเนี้ยทำยังไงล่ะไม่อยากให้เขาเห็นก็ง่ายมากครับเราจะลากเอาตรงนี้นะกดค้างไว้แล้วเอามาวางใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นการซ่อนฟิลนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้ครับลากมาวางในพื้นที่นี้ปล่อยมือครับฟิลต่อมาครับคลิกค้างไว้ลากเอามาวางโทษทีครับคลิกค้างไว้ลากเอามาวางในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วปล่อยมือนะครับก็คือเราจะซ่อน2อันนี้นะเพราะมันเป็นการทำงานหลังบ้านเราจะมาติ๊กเองนะครับคุณไม่ต้องมายุ่งนะครับเนาะเอาแบบนี้ครับง่ายๆนะครับส่วนด้านล่างเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้นะครับให้โชว์แบรนด์Airtable แบรนด์ไหมนะครับก็สามารถเลือกได้ตรงนี้ออกไม่ได้เพราะเราเป็นแบรนด์ฟรีนะครับเขาบังคับโฆษณาเขานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราอยากให้รีเดเล็กไปที่ไหนไหมถ้ามีดาวแบบนี้คือต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็จะเหมือนกับ Google Form นิดนึงครับเมื่อกรอกฟอร์มเสร็จปุ๊บอยากให้มีข้อความว่าอะไรขอบคุณครับอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะพิมพ์ใส่เข้าไปแล้วก็อยากให้คนอื่นกรอกใส่ข้อมูลเพิ่มได้อีกไหมถ้าใช่ก็ติ๊กนะครับนะโอเคสมมติว่าออปชันที่เราต้องการมีอยู่ประมาณนี้นะครับฟอร์มสวยงามเรียบร้อยแล้วส่วนการนำไปใช้ล่ะง่ายมากเลยนะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่มแชร์ฟอร์มนะครับก็คัดลอกลิงก์เนี่ยครับไปใช้งานนะครับนะแล้วก็จะกดแบบนี้ก็ได้นะครับ preview นะครับมันก็จะมาที่ URL ตรงนี้นะเรากดเอาไปใช้งานเราคัดลอกไปใช้งานได้เลยนะครับมาถึงตัวฟอร์มตรงนี้ละนะครับเราก็กรอกได้เลยนะครับนะนายโจโจการศึกษาปั๊บไฟล์แนบมีไหมเลือกนะครับเรียบร้อยอัปโหลดนะครับ Airtable ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับมันสามารถเลือกได้จากลิงก์ก็ได้จากเว็บสแกนจากรูปถ่ายอะไรได้หมดเลยนะครับสะดวกมากๆตำแหน่งงานที่สมัครเป็นนักประชาสัมพันธ์อีเมลนะครับเบอร์โทรนะครับโน้ตไหมไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อเขากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดปุ่ม Submit ได้เลยรอสักครู่ครับก็จะขึ้นข้อความหลังจากที่มีการส่งข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็จะทำงานตามเราคือสามารถกดกลับไปเพิ่มข้อมูลใหม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จบหน้าที่ของการวิวแบบที่2นะครับเรากลับมาที่ตัว Airtable นะครับนะอย่าลืมนะคัดลอกลิงก์เมื่อกี้ไปใช้งานได้เลยนะครับกลับมาดูที่กริดวิวนะครับข้อมูลชุดที่2วิ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเจ๋งมากเลยแล้วเราก็จะสามารถเล่นกับข้อมูลได้ตามที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็ดูสวยมาก
แล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ตัว Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถคอนแทคคนคนนี้ได้เลยครับโดยการคลิกที่อีเมลเห็นไหมครับมันก็จะทำการเปิดตัว Inbox นะครับของตัว Hotmail ต่างขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์จดหมายแล้วก็ส่งจดหมายไปได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้ามีโอกาสจะแนะนำเพิ่มนะครับต่อมาเราได้2ฟอร์มแล้วนะต่อมาครับมาดูแบบที่3ตัว calendar นะครับตัว calendar ตรงนี้นะครับ calendar view มันก็จะดูในรูปแบบของปฏิทินเนาะปฏิทินแต่คราวนี้เราจะสังเกตว่าเราจะยังไม่มีคอลัมน์ไหนที่เกี่ยวกับปฏิทินเลยนะครับเราอาจจะบอกว่าก็อยากดูนะก็อยากรู้ว่าวันนึงมีคนสมัครเข้ามาเยอะแค่ไหนเนาะเราอยากโชว์ในเรื่องของเป็นแบบปฏิทินทำได้ไหมทำได้นะครับเราออกแบบเพิ่มได้ไหมออกแบบเพิ่มได้นี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของตัว Airtable นะครับคิดฟิลอะไรผ้าตกหล่นไปก็เพิ่มมาได้ครับก็ใส่เข้าไปครับวันที่สมัครนะครับเป็นแบบเดทไหมถ้าจะเลือกเดทจะแนะนำว่าถ้าต้องการวันที่ที่เป็นแบบสแตมป์นะครับจะแนะนำให้เป็น created time จะดีกว่าเพราะว่า create time เนี่ยมันจะทำการสแตมป์วันที่มีการส่งสับมิดข้อมูลเข้ามานะครับนะจะต่างจากเดทคือต้องใส่เองแต่ create time คือเป็นเวลาที่สแตมป์เข้ามานะครับเลือกเป็น create time เขาก็ใช้เราเลือก format นะครับว่าจะ format แบบไหนสไตล์ไหนที่ชอบขอเลือกเป็นยูโรเปียนนะครับแบบสไตล์ของคนไทยครับวันที่2เดือน1ครับปี2022ครับเวลาฟอร์แมตแนะนำว่าเป็น24ชั่วโมงดูง่ายกว่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สร้างนะครับแอดไทม์ด้วยไหมไทม์เขาแอดอยู่แล้วนะครับไทม์เขาแอดให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับแล้วก็ create field เรียบร้อยนะครับเขาก็จะทำการกำหนดว่าฟอร์มนี้ถูกสับมิดเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเขามีข้อมูลเก็บหลังบ้านอยู่แล้วนะครับเขาเลยรู้ว่าเราใส่เวลาไหนเข้ามานะครับสวยงามครับต่อมาเราก็สามารถเล่นกับวิวแบบนี้ได้นะครับคลิกเลยบวกปั๊บเป็นแบบ collaborative นะครับแล้วก็ create new view เมื่อเรา create new view นะครับเราก็จะเจอเขาจะถามเราว่าการแสดงวันที่นั้นเนี่ยเราต้องการใช้ฟิลอะไรเป็นตัวกำหนดในการแสดงผลนะครับเรากดเครื่องหมายดรอปดาวน์แล้วก็เลือกเป็นวันที่สมัครครับเรามีคอลัมน์เดียวโอเคไหมครับนะเป็นวันที่สมัครที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ดันเลยครับจะสังเกตว่าในวันที่2มกราคมนะครับมีผู้สมัครอยู่2คนนะครับนะเขาก็จะทำการโชว์แบบนี้ถ้ามีวันอื่นอีกมันก็จะแสดงออกมาทุกๆวันเลยนะครับทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นในรูปแบบของวันนะครับอยากคลิกเข้าไปดูก็คลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลผู้สมัครของแต่ละคนนะครับขยายเราก็ดูได้เห็นไหมครับจะเห็นเลยว่าผู้สมัครแต่ละคนนั้นข้อมูลเป็นอย่างไรเจ๋งสุดๆเลยนะครับตัว Airtable ต่อมาครับแกลเลอรี่เป็นยังไงครับลองคลิกดูนะแกลเลอรี่ครับตั้งชื่อแกลเลอรี่เลยนะ create new view แกลเลอรี่นะครับมันจะมีการแบ่งข้อมูลที่ถูกเก็บมาในตารางนั้นเป็นเหมือนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละกรอบไปเรื่อยๆนะครับเรามีอยู่10ข้อมูลมันก็จะเป็นกรอบแบบนี้10อันนะครับนะเราก็จะอยากดูตัวไหนก็คลิกเข้าไปดูได้มันก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับน่าสนใจมากนะครับอยากคอมเมนต์อะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับโอเคครับต่อมาคำบังอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับผมชอบมากเลยลองดูที่คำบังนะครับคำบังวิวแล้วก็ตั้งชื่อว่าคำบังนะครับแล้วก็ create new view นะครับแล้วก็เขาจะถามว่าคำบังเนี่ยเราจะมีการให้แบ่งแยกข้อมูลตามอะไรนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าอยากให้แบ่งตามในแนวตั้งนะครับนะมันจะดูว่าเราจะกำหนดไปในตำแหน่งแบบไหนนะครับสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอยากให้เป็นแนวตั้งดูแบบสถานการณ์พิจารณานะครับอาจารย์ก็เลือกแบบนี้นะครับ
ใครบอกว่าอยากแบ่งตามระดับการศึกษาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับดูด้านหลังประกอบไปด้วยนะดูแบ่งตามประเภทของงานที่สมัครแล้วแต่ชอบเลยนะครับตรงนี้นะเลือกเอานะครับสมมติว่าอาจารย์อยากบอกว่าอยากแบ่งตามสถานการณ์พิจารณานะครับอาจารย์ก็ดันเมื่อข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับมันจะถูกเก็บไว้ในตัว uncategorized นะครับก็คือยังไม่ถูกจัดประเภทนะครับสมมติว่าจะบอกว่าคุณกิติพงศ์เนี่ยเราตอบอีเมลกลับเขาแล้วเราก็จะลากมาเปลี่ยนสถานะเข้ามาอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็นายโจโจ้เนี่ยก็เพิ่งตอบเมลกลับไปก็ลากเข้ามาเพิ่มแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าอ้อเราไม่มีงานค้างนะอันนี้เป็นรูปแบบของการแสดงผลในคำบังนะครับถ้าเรามาพิจารณาต่อนะครับเราพิจารณาแล้วว่าเราเอานายกิติพงศ์นี่แหละจบปริญญาเอกมาบอกว่าเขาได้รับการพิจารณาเวลาที่ทีมงานเรามาดูตรงนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อสถานะมันเป็นอย่างไรนะครับเจ๋งมากเลยแล้วก็อาจจะบอกว่านายโจโจ้ไม่ได้รับการพิจารณาลักษณะแบบนี้นะครับก็จะจบงานของเราไปนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับการใช้งานตัววิวทั้ง5แบบของตัว Airtable นะครับจังคิดว่าน่าจะทำให้เราเกิดไอเดียอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับในการที่ตั้งแต่การสร้างนะครับเห็นความง่ายของการสร้างในตัววิวนะครับแล้วก็ใส่ชื่อคอลัมน์ต่างๆที่เราอยากได้เข้าไปคิดไม่ครบถ้วนสามารถมาใส่เพิ่มได้ในภายหลังแบบตัวนี้ใช่ไหมครับสะดวกมากมายทำเป็นภาษาไทยได้หมดทุกตำแหน่งเลยนะครับจากข้อมูลชุดเดียวกันเราก็สามารถที่จะมาพรีวิวในรูปแบบอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายแล้วแต่ชอบเลยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับใน EP ที่2ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อาจารย์ฝากติดตามในองค์ความรู้ของตัว Airtable ใน EP ถัดไปด้วยนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำความรู้ดีๆวิดีโอคลิปดีๆมาให้พวกเราดูในตอนต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ